แม่บุญธรรมนี่บ่เคยอ้วยอย่างเกี่ยวกับแม่แท้จริงให้ฟังสักอย่างบ่เคยเล่าเลยบ่เคยเล่าแล้วพี่ก็บ่เคยที่จะแบบไปถามแกนะพี่ก็บ่เคยแต่ในใจพี่รู้แหละว่าบ่ใจลูกแต่พี่ก็บ่เคยถามมีความรู้สึกว่าเฮาไปถามเปิ้นแล้วเหมือนเป็นการทำลายจิตใจเปิ้นเฮาก็เลยเก็บของเฮาไว้แล้วก็เฮาก็ว่าเออตอนนี้คือเปิ้นก็ตายไปแล้วแต่ไปถามแบบไปถามคนเฒ่าคนแก่ก็บ่มีแล้วอ่ะมันไปหมดแล้วอ่ะคนที่พอจะรู้เรื่องมันก็ไปหมดแล้วพี่น้อยเป็นลูกบุญธรรมของบ้านชัยสอนครับตลอดเวลาที่เติบโตมากับครอบครัวนี้เนี่ยเธอพูดได้เต็มปากเลยว่าได้รับความรักจากพ่อแม่บุญธรรมอย่างที่ว่าลูกแท้ๆคนหนึ่งจะได้รับเลยล่ะตลอด52ปีของเธออยู่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทว่าบ้านที่ดูจะสะอาดมากๆเลยก็ยังมีฝุ่นที่เหมือนพยายามกวาดซ่อนมันไว้อยู่ใต้พรมครับเหมือนหัวใจที่พยายามซ่อนปมไว้ในซอกลืมก็คือเรื่องพ่อแม่แท้ๆของเธอนี่แหละทั้งชีวิตไม่เคยพูดถึงมันเลยแต่ใช่ว่าจะไม่เคยคิดนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเจอแม่สักครั้งหนึ่งแม่หรือป้อก็ได้คนใดคนหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถามว่ามีความรู้สึกอย่างใดกับเพื่อนก็อยากรู้เนาะว่าเพื่อนเป็นใครอยู่อย่างใดยังมีอยู่ก่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเพื่อนยังอยู่เพื่อนเป็นอยู่อย่างใดหรือว่าเพื่อนสบายดีหรือเพื่อนบ่สบายอย่างเงี้ยถ้าเฮาพอถ้าสมมุติว่าเฮารู้ว่าเพื่อนบ่สบายมันก็เฮาสามารถจะอุ้มชูเพื่อนได้ตามอัตภาพเฮาก็พี่ก็ยินดีอ่ะแต่ถ้าเปิ้นสบายแล้วเปิ้นอยู่ดีกินสบายเฮาจะได้ว่าอ๋อเปิ้นอยู่สบายแต่ถามว่าเปิ้นจะมาอะหยังกับเฮาก่อนนี่พี่ก็บ่ได้หวังนะอันนี้พี่อู้ตามจริงเพราะว่าถึงวันนี้ที่พี่ใหญ่ได้ก็เพราะว่าแม่บุญธรรมถ้าบ่มีแม่บุญธรรมพี่ก็คงบ่มีมาอยู่ได้ถึงตอนนี้มันก็แล้วพี่ก็เลยว่าเออบ่เป็นหยังในเมื่อแม่บุญธรรมเปิ้นเสียไปแล้วพี่ก็อยากให้รู้ว่าเออพ่อแม่เป็นจะได้อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดมาพี่บอกฮู้เลยนะว่าพ่อแม่พี่เป็นใครฮู้แต่ว่าแม่คนนี้นางทองอินคนนี้กับเตี่ยนายเจริญชูอันเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของพี่มาตลอดเลยพี่มาฮู้แห่งกรรมว่าพี่เป็นบุตรบุญธรรมก็ต่อเมื่อแม่บุญธรรมพาพี่ไปที่ศาลถามว่าเฮาช็อกไหมก็ช็อกนะแต่เฮาก็คิดว่าเออเปิ้นคงอยากจะทำอะไรอย่างให้มันถูกต้องค่ะเกิดมันมีเกิดมีเปิ้นฮ้องว่าอย่างเกิดมีอย่างภายภาคหน้าถ้าเปิ้นสิ้นไปแล้วอ่ะก็บ่มีใครที่จะมาทำอะไรอย่างให้มันเป็นหลักฐานใช่ปะอันนี้คือเปิ้นยังทำให้มันเป็นแบบหนังสือราชการว่าฉันฮับเทอร์เนอร์ฮับแบบถูกต้องอ่ะขึ้นศาลเลยนะไปต่อหน้าศาลเลยจนหน้าอัยการเลยว่าเออนางทองอินยอมรับนางสาวอันนี้คนนี้เป็นบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยคือได้ว่ากล่าวกันในศาลหมดแล้วพี่ก็คิดว่าถ้าเปิ้นมาทำตรงนั้นอ่ะจนทุกวันเนี้ยพี่ก็คงจะใช้นามสกุลพ่อแม่เดิมแล้วเปิ้นอยู่ไหนล่ะคือพี่ใช้นามสกุลของพ่อแม่ที่แท้จนถึงตอนที่แม่บุญธรรมเอาไปเปลี่ยนไปฮับสถานภาพเป็นบุตรบุญธรรมพี่ถึงได้มาใช้นามสกุลของแม่บุญธรรมเปิ้นคงอยากจะทำอะไรอย่างให้มันถูกต้องมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าพี่ยังคงนามสกุลพ่อแม่คนเดิมอ่ะพี่คงจะไปทำอะไรอย่างลำบากแล้วเปิ้นก็ฮักเลี้ยงดูมาดีไปไหนกับป้าไปแอลไปกินในอย่างก่อนเลี้ยงดูค่อนข้างจะดีอ่ะมาได้ลำบากเนาะมาได้ลำบากก็ส่งเสียเฮียนจนจบม.6 นะแต่ว่าป้อเตียเนี่ยเสียไปตอนพี่อายุ7ขวบพี่จำความได้แล้วก็ตอนนั้นคือเตียเนี่ยเปิ้นเปิดร้านทำยางรถยนต์ยางใหญ่เลยนะอยู่ตรงเส้นไอ้กาวิระเนี่ยแล้วทีนี้พอเตียเสียไปแม่ก็ขายกิจการก็เลยเหลือกัน2คนแม่ลูกเหลือพี่กับแม่บุญธรรมกับป้ากันไปย้ายที่อยู่จนมาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือที่สุดท้ายแล้วก็ถามว่าตอนที่เหลือกัน2คนเปิ้นก็เลี้ยงดูเฮาดีม
บ่มีไผบ่มีใครฮู้บ่มีใครบอกเลยว่าพี่บ่ใจลูกแม่อินเนอร์บ่มีใครบอกแต่ถามว่าพี่มีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อยไหมไม่เพราะเปิ้นบ่ได้มาเธอบ่ใจลูกฉันเธอต้องทํางานนี่นั่นแทนฉันบ่มีว่ามีความรู้สึกนั้นแล้วมีก็มีคนย้อนถามพี่ว่าเอ้าในเมื่อเธออยู่ดีแล้วเธอจะไปซ่อหาเขาอย่างในเมื่อเขาทิ้งเธอไปเธอบ่มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ทิ้งฉันไปอย่างอย่างเงี้ยพี่ถามมีความรู้สึกว่าไม่อ่ะพี่อยากแค่หูแค่นั้นเองแค่อยากให้หูแค่นั้นเออพ่อฉันคนนี้แม่ฉันคนนี้เนอะเปิ้นอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยถามว่าเธอจะไปต่อว่าเปิ้นไม่บ่มีความคิดตรงนั้นเหตุการณ์มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะชีวิตพี่อ่ะแต่ถามว่าถ้าผมมีแม่บุญธรรมอ่ะคงแย่จื่อเฮาเนี่ยกับเป็นจื่อนามสกุลจากป่อแม่แต่แต่ใช่เฮาเห็นใบเกิดเฮาก็เห็นค่ะเห็นจื่อเฮาก็เห็นค่ะแล้วก็ในใบเอกสารต่างๆของป่อแม่บุญธรรมเนี่ยมีเห็นก็มีค่ะสงสัยก็สงสัยไหมสงสัยแต่ก็บ่ได้คิดว่าเมื่อพ่อท้องว่าอย่างในความสงสัยของเฮาเก็บความสงสัยเฮาไว้ตลอดไงว่าเอ้ยพ่อแม่ฉันชื่อนิภาพรแต่อย่างคนนี้ชื่อทองอินอย่างเงี้ยแต่บ่ได้ถามเฮามีความรู้สึกว่าเฮากลัวเฮาถามแม่บุญธรรมไปเปิ้นจะมีความรู้สึกว่าเอ้าเธออยู่กับฉันเธอจะไปถามมาคนอื่นเพื่ออย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเฮาฮู้ในใจลึกๆว่าเฮาแม่นลูกเปิ้นแต่แต่มีนิดนึงจุดยืนของพี่น้อยชัดเจนมากในการขอให้อีเต้ยช่วยเหลือครั้งนี้เพียงแค่ได้รู้ครับอีเต้ยจึงค่อยๆถามย้อนความหลังด้วยเรื่องราวจากปากพี่น้อยรวมไปถึงการกล่าวถึงบุคคลและเอกสารลายลักษณ์อักษรที่ยังพอมีครับปีมาอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมได้อย่างไรมาว่าแต่ฮู้ว่าตามคำบอกกล่าวของคนที่เคยอยู่ใกล้เคียงกับแม่บุญธรรมเปิ้นบอกว่าแม่พี่เนี่ยเป็นคนทำงานในบ้านของแม่บุญธรรมอย่างสมัยก่อนกับอู้กันง่ายคือเป็นคนใช้เนาะแล้วป้อเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์แล้วบ้านแต่ก่อนที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมพี่เนี่ยอยู่ใต้ค่ายกวีระแล้วพ่อเป็นทหารเกณฑ์พี่ก็แบบแปลกใจอาจจะเป็นทหารเกณฑ์แล้วสมัยก่อนมันจะมีรถเมล์ขาวเนาะวิ่งอาจจะแบบมาเจอกันแล้วมาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยป้อนี่อายุสาวไปก็คือช่วงเกณฑ์ทหารมันก็เป็นไปได้ทีนี้ก็เหมือนว่าป้อกับแม่คงจะเป็นวัยรุ่นอ่ะพอต้องขึ้นมาก็อาจจะบ่ฮับกะแล้วก็ป้อหลุดทหารไปแล้วกะหรือว่าอย่างนี้นะแต่ว่าแม่ก็คงอยู่กับแม่บุญธรรมแล้วเปิ้นก็คงคิดว่าไหนๆก็เป็นละออนในบ้านถ้าเกิดว่ามาอย่างขึ้นมาก็เธอบ่ต้องไปเอาออกเนอเดี๋ยวฉันจะดูแลเลี้ยงดูหรืออาจตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเอาเป็นบุญธรรมหรือปะแต่พอแม่แต้หนีไปแล้วหรืออย่างใดนี้พี่บอกหูละเปิ้นก็คงคิดว่าเอ้ยมาได้ละฉันจะเอาเธอไปไว้ที่ไหนในเมื่อเธออยู่บ้านฉันอยู่แล้วฉันก็เลี้ยงเธอมาใบเกิดพี่สงสัยบ้านเลขที่หลังนี้มากเลยบ้านเลขที่110เนี่ยว่าเป็นบ้านใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างกับป้อหรือแม่ที่แท้จริงหรือเปล่าเคยไปก็ไม่เคยอยู่ที่ไหนสีภูมิอยู่ในเวียงเนี่ยแหละในเวียงเชียงใหม่เฮาเนี่ยแหละชื่อสุติบัติใช่อันนี้คือสุติบัติลงแค่นามสกุลก็ได้ก็สมัยนั้นอันหยังก็ได้ก็เนาะสมัยนั้นน่าจะพี่ว่าสมัยก่อนอันหยังก็ได้ที่มันสามารถบ่งบอกได้ว่าเธอเป็นลูกของคนนี้นะนามสกุลนี้อย่างเงี้ยค่ะชื่อนี่พ่อแม่บุญธรรมมาตั้งให้ที่หลังใช่เป็นเพศหญิงสัญชาติไทยเกิดวันที่15เมษายน2513นี่นามสกุลนิชากรใช่เพราะคุณไข่พ่อแม่บุญธรรมใจบ่ใช่พ่อแม่บุญธรรมนามสกุลเตียนามสกุลชูอัดแม่นามสกุลชัยสอนนิชากรนี่พี่จำได้ว่าปากเสื้อนักเรียนก่อนนามสกุลนิชากรชื่อมารดานางนิภาพร
แต่ผมมีนามสกุลมีนามสกุลนะอายุแค่เท่าไหร่เองชื่อบิดานายสิงห์คำบ่มีนามสกุลใช่พี่คือนามสกุลอย่าลืมนะครับว่าภารกิจนี้เนี่ยเราต้องย้อนอดีตไปกว่า52ปีเพื่อต่อเรื่องราวเหล่านั้นให้ติดเติมรอยแหว่งเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่พี่น้อยยังไม่รู้ความข้อมูลที่มีเอกสารคำพิพากษาของศาลในการขอพี่น้อยเป็นบุตรบุญธรรมไร้ซึ่งการระบุตัวตนของพ่อแม่แท้ๆนอกจากคำว่าพวกเขาสาบสูญณวันนี้จะสายเกินไปหรือเปล่าพี่น้อยจะได้สะสางปมในใจหรือไม่ลุยจากเบาะแสแรกกันเลยครับไอ้ตีบ้านเก่านั้นยังอยู่อยู่ก่อนตึกแถวนั้นยังอยู่แต่คนเก่าบักแกมามีแล้วตรงห้าน่ะบ้านเก่าไปต่อเบาะแสที่2ที่พี่น้อยสงสัยว่าบ้านเลขที่110ถนนอินทวโรรสตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คือบ้านใครกันแน่ถ้าหากว่าเป็นบ้านของใครสักคนที่สามารถเชื่อมโยงไปหาพ่อหรือแม่ของพี่น้อยได้แล้วก็ภารกิจนี้อาจมองเห็นปลายทางนะครับอีเต้ยมุ่งหน้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นำส่งของไปรษณีย์ทันทีไปเกิดแล้วผมบอกว่ามันซื้อที่ไหนคาดว่าน่าจะไปถึงปอแม่เขาได้ก่อนอย่าง110อินทวโรรสครับน่าจะเป็นนั้นแผนที่นี่บ้านเลขที่นี้มันจะอยู่ในตัวของโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลมหาราชโอ้โหใช่ครับแล้ว54คือแล้วเห็นบ้านคนกันครับครับมันเป็นเลขที่ของในโรงพยาบาลทั้งหมดเลยถ้าเป็น110นี่นะถ้าคนมาเกิดที่โรงพยาบาลสุดดอกก็จะเห็นเลขที่110เลยเอาไปเคลื่อนที่ยังไปเอาใบแจ้งเกิดนี่ไปขึ้นไปเปลี่ยนเลขที่อำเภอใจใช่เลขนี่มันเป็นตั้งแต่ปี29เลยครับอันนี้คือใบเกิดมาปี2529นะ2513เออ2513 13ปี252ว่าทีนี้มันเป็นใบแจ้งเกิดจากโรงพยาบาล110แสดงว่า110เป็นสถานที่ราชการใช่บอกตำรวจไปค้นเทศบาลเพราะไอ้เกิด12ตามอ๋อไอ้เกิด12ปุ๊บเนี่ยได้ก็ได้ทั้งหมดในตำบลนึงไงที่ขึ้นครับโรงพยาบาลสวนดอกครับเพิ่นจะต้องไปที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งนั้นอย่างเดียวเกิดที่มหาราชเชียงใหม่แขวงศิริวิจัยเนาะผมก็ไปแจ้งแขวงศิริวิจัยนะหรือพ.ศ.เทศบาลเนี่ยไอ้มันบอกว่าพ.ศ.13 13 12ไอ้มันปีใกล้กันต้องไปเทศบาลอย่างเดียวก็จะทีมงานเดินหน้าต่อเมื่ออกหักจากเบาะแสบ้านเลขที่110ในใบเกิดแต่ก็ใช่ว่าจะเจอทางตันสักทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งของไปรษณีย์ชี้เป้าให้เราไปสอบถามต่อที่เทศบาลนครเชียงใหม่เพราะทุกคนที่เกิดที่โรงพยาบาลสวนดอกในปีนั้นต้องไปแจ้งย้ายชื่อเข้าบ้านตัวเองวงเล็บว่าถ้าหากในเคสของพี่น้อยมีการดำเนินการจริงๆนะครับต
้องไปลุ้นว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเลขที่บ้านทุกเลขที่ที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่านายทะเบียนที่ที่นี่นะครับเขาลื้อให้ดูตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะทะเบียนบ้านเขาเรียกว่าทุกรุ่นทะเบียนบ้านทุกรุ่นไม่มีชื่อแม่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านของแม่บุญธรรมนี้เลยยกเว้นลูกพี่น้อยเนี่ยเดียวที่จะมีกับแม่ทองอินครั้งแรกเนี่ยเพิ่มชื่อเข้ามาในฐานะหลานแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมถัดมานะครับก็คือจากระบบทะเบียนราษฎร์ก็หาชื่อแม่ไม่เจอแล้วเข้ามาคงในฐานะลูกจ้างจริงๆซึ่งก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยช้อยนี้ก็ตัดอีกหนึ่งอันนี้ต้องไปบุคคลแล้วนะหลักฐานไม่มีแล้วนะคือพวกเอกสารเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีละใช่หาไม่เจอหมดหน้าตักละครับหลักฐานจากเอกสารลายลักษณ์อักษรข้อมูลจากใบเกิดชื่อนามสกุลไม่ชัดเจนข้อมูลบ้านเลขที่จากทะเบียนบ้านทุกรุ่นของบ้านชัยศรไม่ระบุชื่อของพรหรือสิงคำพ่อแม่แท้ๆของพี่น้อยเลยก้าวต่อไปคงต้องสอบถามจากคนเก่าคนแก่เพื่อย้อนรอยอดีต52ปีติดตามต่อ EP 2พรุ่งนี้นะครับ